为谁？错！赤い赤い赤い仮面の V。จาก EP ที่แล้วนะครับมีคนก็เขียนมาบอกว่าโอ้โหอยากจะรู้ว่าอีกคนที่เป็นฮีโร่เนี่ยผมก็เลยบอกฮีโร่อะไรเหรอครับก็หมายถึงว่าเขาชอบแต่งเป็นฮีโร่ไงครับนะฮะแล้วก็เลยอยากจะมาเป็นนักแสดงและสุดท้ายเขาก็ได้เป็นนักแสดงสมใจครับตอนนี้ก็มาพบกับเสริมชัยฮันทรีครับเชิญครับมาแรงนะมาแรงนะเราเอ้ยแล้วตกลงเนี่ยเป็นตัวเหี้ยอะไรครับไอ้โทษทีโทษทีไอ้มดเขียว V3 ครับไอ้มดเขียว V3 โอ้โหเป็นขวัญใจของเด็กๆเลยนะครับแม่แล้วตกลงมึงจะคุยกับกูเนี่ยต้องใส่หน้ากากเหรอครับถอดเลยครับแรง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 โอ้ยไม่ต้องแรงขนาดนั้นก็ได้ปัดโผล่เอาละครับโทษทีนะครับแนะนำตัวนิดนึงผมเสริมชัยคันทรีครับเสริมชัยคันทรีในวงการในวงการชื่อว่าเสริมชัยคันทรีเสริมชัยคันทรีโอ้โหครับและมีโทษทีนะครับผมอยากจะสักอยากจะรู้ว่าชื่อจริงนามสกุลจริงอันนี้เลยครับอันนี้เลยเหรอครับโอ้โหดีครับและโทษทีนะครับก่อนที่คุณจะมาเป็นเอ็กต้าเนี่ยนะครับหรือว่าตัวประกอบเมื่อก่อนเคยทำมาหาแดกอะไรครับก็จะขายของที่ตลาดคลองถมครับวันเสาร์ครับขายกี่ก่อนเลยก็พวกโมเดลไอ้มุดแดงพวกมาเวลพวกอะไรพวกนี้ขายนะฮะเดี๋ยวครับที่เราชอบแล้วคนอื่นชอบเนี่ยฮังมีหมดเลยนะมีหมดเลยสไปเดอร์แมนไอรอนแมนมีหมดเลยครับโอ้โหแล้วเป็นไงครับขายดีไหมครับก็ได้เรื่อยๆครับผมอ๋อได้เรื่อยๆความหมายคือพอได้นะครับมาแย่ในช่วงโควิดนี่อ๋อโอเคมันแย่กันทุกคนแหละครับไม่ต้องบอกนะครับเอางี้ดีกว่าแล้วทำยังไงล่ะครับถึงได้มาชอบแบบนี้เอาแบบฮีโร่ก่อนนะครับฮีโร่นี้เราชอบใช่ไหมแล้วก็สร้างฝันของเราโดยการไปทำชุดเข้ามาแล้วเราก็ชอบไปแจกขนมเด็กๆขอแทรกนิดนึงครับทำเองเหรอครับก็บางอย่างก็ทำเองบางอย่างก็สั่งมาแล้วประมาณ5ที่กว่าจะมาเป็นชุดเนี่ยทำไม่ได้ง่ายๆครับในที่หนึ่งที่หนึ่งแล้วนี้ที่หนึ่งทั้งหมด5ที่แล้วก็มาเป็นชุดฮีโร่ครับแล้วก็มาสร้างฝันตัวเองแล้วก็ไปมอบความสุขให้เด็กๆแล้วก็งานวันเด็กปีใหม่เราไปแจกขนมเด็กทำจิตอาสาด้วยครับอ๋อแล้วเดี๋ยวโทษทีครับมันเป็นวาระหรือว่าเราต้องทำแบบนี้บ่อยๆหรือว่ามีคนจ้างหรือยังไงครับก็ถ้าเป็นเอกชนคือเราอาจจะไปโชว์งานอะไรก็เขาจะให้ค่ารถให้ค่าเดินทางครับแต่ถ้าเป็นของโรงเรียนของอะไรทั่วไปเราก็ทำฟรีของรัฐบาลของพวกอะไรนี้ครับอย่างนี้คุณก็ต้องรู้จักวีสามเยอะมากเลยนะว่าเราก็ต้องมี acting แบบไหนยังไงเพื่อให้มันเหมือนจริงบางทีอย่างเราก็ไม่ได้เน้นท่าการแปลงร่างหรือว่าอ๋อโอเคเอาเป็นใจเราชอบ acting ใช่ๆๆชอบแบบนี้ใช่เราชอบแล้วจริงๆแล้วครับทำไมถึงชอบ V3 ครับจริงๆผมก่อนหน้านี้ผมเป็นไรเดอร์ V1 อ๋อเหรอแล้วตอนนี้ก็มีพรรคพวกเขาเป็น V1 ผมก็เลยหนีมาเป็น V3 อ๋อแล้วหนีก็จะได้ไม่ซ้ำกับครับโอเคใช่แล้วเสร็จปุ๊บตอนนี้เราก็เลยเป็น V3 ตลอดหรือว่าแล้วบางทีก็อาจจะมีไรเดอร์ของ V1 V2 บางทีบางวันก็เป็นแบทแมนเป็นอะไรไปอ๋อคุณเอางี้ดีกว่าผมถามจริงๆนะคุณมีชุดแบบนี้หมายถึงชุดแบบฮีโร่แบบนี้เยอะใช่ไหมฮะประมาณ5ชุดมีมีอะไรตำรวจอวกาศเกียร์บันอ๋อเกียร์บันด้วยเกียร์บันด้วยโอ้โหเก่าๆครับแล้วมีอะไรฮะก็พวกอะไรพวกอะไรนะไรเดอร์
ไรเดอร์1ไรเดอร์2ผมเลนเจอร์เลนเจอร์อะไรเจอมีอ๋อมีพร้อมหมดเลยนะครับโอเคโอเคอย่างนี้คุณก็ต้องเข้ากลุ่มเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับนักแสดงเกี่ยวกับเรื่องฮีโร่แบบนี้มีกลุ่มใช่ไหมฮะมีครับเกือบ20กว่าคนอ๋อก็เลยดูว่าใครมีจ้างเรามาอะไรที่เอ๊ะถามเชิญส่วนมากจะเชิญอ่ะส่วนมากจะเชิญกันแล้วอาจจะไม่ได้ตังค์ก็ได้นะมันอาสาไงครับใช่ใช่โอเคเอางี้ดีกว่าผมถามจริงๆเลยนะแล้วทำยังไงล่ะครับที่มาชอบแบบเกี่ยวกับการแสดงอะฮะอ๋อการแสดงนี่ก็รู้จักเพื่อนๆแล้วก็ผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นคุณพลอยหรือใครอะไรเงี้ยก็ชักนำแล้วก็ไม่เดี๋ยวก็ต้องถามก่อนความชอบก่อนถ้าเราไม่ได้เป็นฮีโร่แล้วเนี่ยแล้วเราชอบการแสดงการแสดงแบบโอ้ยอันนี้การแสดงจริงๆมันชอบมาตั้งแต่เด็กชอบด้วยมันมีเป็นสายเลือดเลยใช่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 แต่เลยบังเอิญเรามีโอกาสก็คือเป็นฮีโร่ก่อนใช่ใช่อู้ถูกเลยครับโอเคครับผมแล้วก็เสร็จปุ๊บแล้วก็กลายเป็นนักแสดงใช่ครับโทษทีแล้วทำยังไงครับถึงได้ไปเป็นนักแสดงครับก็นั่นแหละก็รู้จักพี่พลอยแล้วก็รู้จักคนในวงการแล้วก็ผู้ใหญ่บางท่านอะไรเงี้ยก็ชักนำแล้วก็แนะนำไปแล้วก็ครับได้เล่นแล้วก็เล่นมาเรื่อยๆแล้วครับเอาเดี๋ยวก่อนครับเรื่องแรกเลยครับเรื่องแรกมันก็เป็นตัวอะไรหรือยังไงเป็นชาวบ้านหรือยังไงหรือต้องอ๋อก็เป็นตัวประกอบแล้วครับครับครับก็ทุบขอเราก็ยังเป็นอยู่นะครับผมก็ยังเป็นอยู่นะครับตัวประกอบแหม30กว่าปีผมก็บอกว่าผมแม่ตัวประกอบครับแล้วยังไงแล้วเล่นเป็นตัวอยากเป็นพระเอกเขาไม่ยอมอ๋อหน้าไม่ให้นะผมก็คาแรคเตอร์ได้นะเอาผมอ่ะโอเคครับโอเคดีครับนะกูเล่นมานะ30กว่าปีกูยังไม่เป็นพระเอกเลยกูเล่นเป็นพ่อพระเอกก็ยังดีโอเคแล้วเสร็จปุ๊บเราเล่นเป็นตัวประกอบแล้วตอนนั้นเสร็จปุ๊บถามค่าตัวนิดนึงไม่ต้องเอาบอกตัวเลขนะครับเป็นไงพออยู่ได้ไหมหรือว่าเราอยู่ไม่ได้ก็คิดว่าพออยู่ได้ครับโอเคครับแล้วก็บางทีต้องใช้เวลาเท่าไหร่ไปนะแต่8โมงเช้ามันก็แล้วแต่บางทีถ้าเป็นซีนไนท์มันก็อาจจะไปบ่ายถ้าเป็นเช้าก็ไป6โมง7โมงอะไรโอเคโอเคแล้วก็แล้วอย่างนึงเดี๋ยวถามนิดนึงว่าเกี่ยวกับพอรู้สึกพอเราได้เล่นเป็นตัวประกอบเลยนะพี่เราชอบไหมหรือเราคงจะมันมาสุดยอดของเราแล้วก็อย่างนั้นเลยไหมคือมันถ้าไม่ได้ใช้ฝีมือเราก็ไม่ค่อยแต่ถ้าเป็นงั้นได้ acting หรืออะไรเราก็ถือว่ามันเป็นของเราเพราะเราชอบแบบมันเป็นประสบการณ์ใช่แล้วเราได้ออกได้พูด acting ใช่ได้พูดแล้วมีบทพูดบ้างไหมหรือว่ามีครับมีหลายเรื่องอ๋อแล้วเป็นไงครับภูมิกับบอกว่าผ่านครับนะบางทีต้องเล่นแทนคนอื่นที่เขาเล่นไม่ได้ด้วยอ๋อก็มีครับเล่นแทนคนอื่นด้วยใช่โอ้ผมคือว่าคุณเป็นเขาเรียกว่ามีใจรักตั้งแต่คลิกตั้งแต่สายเลือดเลยใช่นะชอบตั้งแต่ฮีโร่แล้วเสร็จปุ๊บก็มาเป็นตัวประกอบผมถามจริงๆตอนเนี้ยคุณเล่นมาก็ไม่เยอะเท่าไหร่หรือยังไงก็เกือบ30เรื่อง20โอ้ยผมถือว่าเยอะแล้วนะครับโอ้โถก็ถือว่าและส่วนใหญ่นี่ได้รับบทเป็นอะไรบ้างครับผมว่าน่าจะเกือบทุกบทโอ้เหรอทหารตำรวจอะไรทหารตำรวจแล้วก็โจรอะไรเราก็เล่นมาหมดแล้วหมดเลยชาวบ้านเลยเลยอ๋อเออแล้วมียิงกันแบบเหมือนมีไหมอย่างนั้นจำไหมครับโอ้โหเยี่ยมครับถ้าผ่านโอเคผมถือว่าแจ๋วนะแต่ค่าตัวเขาอาจจะน้อยนิดนึงไม่เป็นไรที่ผมขำก็มีอะไรครับประมาณยังยกตัวอย่างในเรื่องของการที่เราเป็นตัวประกอบเนี่ยมีเรื่องอะไรที่เรารู้สึกว่าโอ้แบบประทับใจหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ครึ่งก็รู้สึกประทับใจที่เราช่วงที่เราได้รับบทแต่ถ้าบทที่เราเป็นแบบไม่ค่อยได้ใช้ฝีมือเราก็ไม่ค่อยภูมิใจแต่บทในที่เราได้ใช้ acting เราโอ้แบบโอ้โหแล้วแล้วโทษทีเราถึงได้รับบทการพูดเนี่ยนะเรารู้สึกเกรงไหมหรือว่าประมาทไหมก็ถ้าเราพูดได้มันก็จะไม่เกร็งถ้าแบบถ้าบทมันยาวเกินไปเนี่ยตรงนี้จะมีปัญหาแต่คุณอาจจะมีปัญหาเรื่องของการใช้บทยาวๆใช่ๆเอาเป็นว่าสั้นๆแล้วประโยคเดียวอะไรอย่างเงี้ยเราก็พอเล่นได้ถูกมั้ยฮะแล้วก็เลือกอย่างนึงชอบมั้ยครับเรื่องเป็นตัวสีสันหรือตัวเดินเรื่อง
ชอบอยู่แล้วครับหมายถึงเดินเรื่องทั้งเรื่องใช่ใช่ชอบเป็นตัวประกอบเดินเรื่องทั้งเรื่องครับชอบเล่นเล่นเล่นนะแซวเล่นนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เลยบอกว่าถ้าคุณชอบปุ๊บแล้วคุณเชื่อไหมว่าโอเคคุณมีอะไรที่อยากจะบอกก็สำหรับท่านที่ยังแบบเพิ่งเข้าวงการใหม่หรืออยากเข้าเนี่ยก็ต้องรู้ตัวว่าตัวเองแบบพอมีพรสวรรค์ไหมมีฝีมือไหมบางทีถ้าไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรมันก็ไม่ได้นะครับก็ไม่จริงๆผมอยากตรงนี้ไว้นิดนึงถึงจะไม่มีพรสวรรค์หรือไม่มีฝีมือนะขอให้ผมใจรักใจรักมุ่งมั่นมุ่งมั่นมุ่งมั่นครับแล้วก็พัฒนาตนนะผมว่ามันน่าจะได้นะถ้าคุณเล่นบทไปเรื่อยๆคงทีเนี่ยเรื่องการพัฒนาตนเนี่ยบางทีคุณอาจจะได้เล่นบทยาวๆก็ได้ถ้าคุณไม่ประมาทตรงนี้เนี่ยอันนั้นต้องใช้เวลาแล้วประสบการณ์ครับแต่ถ้าแบบเก่งเลยมันก็จะไปเร็วครับนี่ไงครับคุณจะเก่งเลยเนี่ยก็แสดงว่าคุณจะต้องนะพรสวรรค์พรสวรรค์แล้วก็คุณใจรักนะแล้วคุณพัฒนาความสามารถใช่แล้วตอนนี้ก็โอเคครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าเราได้เป็นนักแสดงแล้วเอ๊ะได้ข่าวบอกว่าวันนี้ก็มีนี่ครับแต่เธอก็ยกเลิกเขาไปโอ้โหครับเพราะว่ามางานนี้โดยเฉพาะเลยครับโอ้ยขอบคุณครับเนี่ยอย่างน้อยสุดงานมีเกียรติโดนรับเชิญมาทิ้งงานเลยครับเดี๋ยวทิ้งงานนะครับโอเคอย่างนั้นก็โอเคยังไงก็ผมก็ขอบคุณกับคุณเฉินชัยนะครับแล้วก็ได้มาให้เกียรตินะโดยยอมยกเลิกงานแล้วมาให้ผมสัมภาษณ์ครับโอ้โหขอบคุณมากเลยครับครับเพราะว่าถ้าไม่รักพิธีกรนี่ไม่ยอมเสียงานมาเลยนะเนี่ยพิธีกรก็ขวัญใจของผมมาแหมโอ้ถ้ารักผมก็พาพ่อแม่ไปขอผมนะอุ้ยเอาละครับ EP นี้นะครับก็คงจะจบแบบนี้นะครับแล้วก็ EP หน้าไว้เจอกันนะครับยังไงแล้วเราจะเชิญใครโอเคนะครับ